เทคนิคการเทรดเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะหลายคนที่จะบอกว่าเทคนิคนั้นดีเทคนิคนู้นดีเทคนิค,นนค,นคอื่นไม่ดีเทคนิคนี้สิสมาร์ทมันนี่สิพิบูนันชีสิอิเล็กเตบ,บสสิอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ตลาดนี้มาจะเข้าปีที่5ที่6ละนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกเทคนิคนะมันใช้ได้หมดเลยเว้จริงๆทุกเทคนิคมันใช้ได้หมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหน หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่อรอเชลเนิคนี้บางคนบอกว่าทาไมถึงไปใช้เล็กนิกนู้นตอนนั้นคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะทําขึ้นมาพูดให้กับมือใหม่ทุกๆคนนะครับที่กําลังสงสัยและกําลังเลือกอยู่ว่าเฮ้ยฉันเป็นมือใหม่ตลาดฉันควรจะต้องเทรดยังไงดีฉันควรจะต้องเลือกทคนิคนะไรดีคำตอบคือว่าถ้าเป็นมือใหม่นะหลายคนจะบอกว่าให้โฟกัสกับสิ่งเดียวใช่ไหมซึ่งผมว่ามันก็เป็นคอนเซปที่ถูกต้องแหละเราอย่าไปโฟกัสเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจนะครับแต่ผมก็มองอย่างหนึ่งว่าเฮ้ย ถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยสิ่งที่เราควรถามก่อนก็คืออะไรครับก็คือควรรู้ให้มากควรลองให้หมดถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาคัดกรองเงานะครับว่าอะไรมันดีกับเราอะไรมันไม่ดีกับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยการเทรดกา้าฟเปล่ามันตอบโจทย์เราก็ได้อาจจะมองว่าการดูเรื่องของ liquidity มันตอบโจทย์เราการดูเรื่องของ financial i a v e m e n t มาตอบโจทย์เรา r s i มาตอบโจทย์เราอันนั้นเราค่อยมาคัดกรออีกทีหนึ่งนะครับหลายคนจะมองว่าอื เราเป็นมือใหม่เราโฟกัสเดียวถูกต้องครับถ้าเราเรียนแล้วเราโฟกัสแล้วเราใช่เรารู้สึกว่าใช่เลยอ่ะนั่นถือว่าโชคดีมากนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นถูกไหมบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมพยายามเทรดกราบปาแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้นะอันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทางกราบปาจริงก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่เราควรโฟกัสที่ทุกๆอย่างไปก่อนเราค่อยมาคัดกรองเอาว่าเราชอบแบบไหนนะครับทีนี้ จะมีอีกกลับดักหนึ่งที่ผมมองว่ามันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะมองว่าการเทรดอย่างเงี้ยเราลองแล้วมันไม่ชอบแต่เรารู้ได้ไงว่าเราไม่ชอบมันไม่ได้ผลหรือว่าเราเนี่ยไม่ตั้งใจให้มันมากพอจริงๆนะครับคือต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปเนาะเทคนิคฟอร์เรกอะทุกอย่างนะครับมันใช้ได้หมดเลยตั้งแต่สกเบอร์ยันโรลลบนะบตั้งแต่พื้นฐานเบรกเอาอย่างเดียวเล่นเฟกเอ้าอย่างเดียวเล่นแบบนับแทง่งเทียนแนวเล่นดูวอลลุ่มดูอะไรเล่นได้หมดเลย สิ่งที่ยากจริงคืออะไรครับคือว่าเราจะเข้าใจจะฝึกกับมันได้นานพอไหมที่เราจะรู้ถึงแก่นมันว่าอ๋อแบบนี้คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนะครับลหลายๆคนเนี่ยอย่างยกตัวอ,อย่างนักเรียนผมก็ได้นะครับสมมติเขาเข้ามาเรียนเทคนิคกรารเปล่าที่ผมสอนให้ในช่องผมเนาะสิ่งที่เขาจะเจอกันก็คือ,อช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะมองว่าอมืมันค่อนข้างง่ายเทคนิคนี้มันง่ายนะครับแต่สักพักหนึ่งก็จะมองว่ามันใช้ไม่ได้ละถามว่าเป็นอย่างงี้เฉพาะกรารเป่าไหมไม่ครับ จริงๆถ้าเราไปนั่งย้อนดูจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเลยมันจะเป็นคอนเซปต์อะไรเทคนิคไหนสไตจีไหนในการเล่น Forex นะครับจะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ได้นะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กละถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาําตอบก็คือว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันเกิดจากอาการแบบ hype หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือมีความตื่นเต้นมีความแบบคาดหวังสูงอะไรเงี้ยเราแบบว่าเฮ้ย ลองทิงนี้ดูสิเห็นเขาเทรดได้กาไรเราไปเทรดมันก็จะเป็นหีบาวเป็นโชคดีถูกไหมเป็นช่วงที่ตลาดมันได้ผลกับเทิ้นี้พอดีมันก็ชนะ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 ไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันไม่โชคดีนะทิคนี้เขาเทรดมาอ้ยเป็น5เดือนแล้วได้กําไรต่อเนื่องเลยเราเข้ามาเรียนปุ๊บแปบ๊บเดียวขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะตลาดมันชิปมันเปลี่ยนพอดีนะอยู่ดีมันสวิงขึ้นมาแล้วมูฟเมนต์มันเปลี่ยนตลาดพอดีนั่นคือสิ่งที่ทำให้อาจจะทเ,เสียได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าเราควรแบบ คัดเลือกว่าเอ้ยนี่มันแย่ไม่ดีทํามาปีงแล้วไม่ได้อย่าอย่างนั้นดีกว่านะครับให้เรามามองว่าเทคนิคเนี้ยเฮ้ยโอเคเราเชื่อมันนะมันใช้ได้ผลจริงนะเราเข้าใจมันนะก็แค่ฝึกมันไปหาจุดได้เปรียบมันให้เจอนะครับแลืวอเดี๋ยวท้ายสุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงนะครับเราก็เทรดได้แน่นอนผมเองเป็นคนที่เริ่มต้นเทรดกราฟป,ป่ามาเมื่อตอนปลายปลายสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบช่วงนั้นนะครับแล้วก็สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสองปีเต็ งงมากอันนี้ผมเล่าจะประสบการณ์ส่วนตัวนะนะครับก็คือช่วงที่ผมเรียนไพ่เซ t ชันตอนแรกกรับปาตอนแรกเนี่ยผมเรียนวันแรกนะผมเทรดได้กําไรเลยแล้วผมก็รู้สึกแบบโอ้โหเอาละนี่แหละถึงที่ฉันเจอนะครับแบบคิดว่าเจอจอกถอกสักทิศละนะครับผมอะไรพวกนี้เนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือหลังจากนั้นเดืนอน2เดือนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือลงลงเหวนะเลเทหมดเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนเดิมเลยครับมันเป็นช่วงที่เราหายมากๆคิดว่ามันได้นะครับแต่ว่าเราแค่โชคดีเฉยๆมัง้ง สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นแทบจะไม่ได้กาไรเ,เลยเหตุยังก,ก็เสียยังไงก็เสียยังไงก็เสียหมดเลยจนกระทั่งกัดฟันสู้ต่อไปนะครับแล้วก็มาหาจุดว่าเราพลาดตรงไหนอย่างนั้นนั่นแหละคือจุดที่ทําให้เราเรียนรู้ได้ <UN K> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่นะครับอย่ามามองว่าอืมเราต้องเล่นทุกเทคนิคไหมครับ <S <S อย่างที่บอกรู้ให้เยอะไปก่อนที่ผมสรุปให้นะ <S <S รู้ให้เยอะแล้วมาคัดกองพอคัดกองเสร็จนะครับสิ่งที่ควรทําคือโฟกัสกับสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเราให้เวลามันปีหนึ่งสองปีสามปี ประมาณนั้นนะครับนะบเพราะฉะนั้นมีสเต็ปแค่นี้เองถ้าเป็นมือใหม่ทุกอย่างใช้ได้หมดฟังรอบนึงนะทุกเทคนิคใช้ได้หมดขอแค่อะไรครับขอแค่เราคัดกรองมันก่อนนะว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็มาหาจุดได้เปรียบของมันหาว่าเราพลาดต,ตรงไหนทําไมเราชนะทําไมเราแพ้แค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวท้ายสุดนะครับผลลัพธ์มันก็จะตอบแทนเรากลับมานั่นเองเนาะคลิปนี้สั้นนะครับได้ใจความอยากมาทําให้คนที่แบบว่าเป็นมือใหม่ย,ยังไม่รู้ว่าต้องเลือกอะไรดีเนาะคลิปนี้บอกเลยว่า,ววาง่ายๆ easy easy นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ